บันหน้าหล่อไม่สุดอย่างพวกเจ้าก็ถนัดไปใช้บิ๊กแบ๊กกวาดโลกเท่านั้นแหละพุ่งปากไอ้หน้ากระโปงพวกเจ้าต้องเก่งกับกลุ่มกระดมปั่นหัวประชาชนที่บูชาลัทธิตักแล้วกลุ่มหลวงเท่านั้นแล้วมัจจุราช91ศพอย่างพวกเจ้าล่ะเกิดขึ้นมาได้ก็พอรัฐธรรมนูญ2550ของไอ้พวกเผด็จการเลิกขยองได้แล้วเพราะพวกข้าต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้จงได้พี่น้องประชาชนที่รักรัฐธรรมนูญของพวกไพร่เพื่อทักร่างขึ้นเพื่อล้างผิดให้กับไอ้เลี่ยมจัดมากกลับมาโกงกินแผ่นดินเราต้องช่วยกันคัดค้านผมขอประกาศรองดองและจะกลับเมืองไทยแบบเท่ๆพี่น้องเสื้อแดงต้องลืมความเจ็บปวดเราต้องเดินหน้าต่อไปไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนประเทศไทยจะต้องรองดองเงิน 46,000 ล้านที่เอามายึดไปผมหามาเองทั้งนั้นขอคืนขอคืนรัฐบาลจะไม่นิรโทษกรรมให้คนหนึ่งคนใดจะไม่ยุ่งเรื่องเงิน 46,000 ล้านการออกกฎหมายเป็นเรื่องของสภาการออกกฎหมายเป็นเรื่องของสภาแล้วประชาชนเช่นข้าจะหันหน้าไปพึ่งใครแหมก็พึ่งข้าเลยล่ะข้าจะขอใช้ประชาธิปไตยเสียงข้างมากในการต่อสู้ครั้งนี้พี่น้องเอ๋ยใครสนับสนุนพรบ.ปรองดองกันบ้างช่วยกดโหวตให้ข้าทีโหวตผมจะเดินหน้าค้านในสภาทุกวิธีการและขานให้ประชาชนแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยพี่น้องเสื้อเหลืองพี่น้องเสื้อหลากสีจงออกมาร่วมกันสร้างดวงวิญญาณพวกไพร่เพื่อพักผ่อนชาติให้มันไปอยู่ในเวทีชั่วกับชั่วกันอย่าคิดว่าพวกข้าจะยอม